วันก่อนเว้ยผมสงสัยนิยามของคำว่าการแสดงคืออะไรถามใครก็ไม่ได้นะถามคนใกล้ตัวก็ไม่มีใครตอบได้คำถามนี้เราต้องไปถามกับผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นมีโอกาสพอดีเลยได้ไปนั่งตกปลากับลุงก็ถามลุงนิยามคำว่าการแสดงคืออะไรการแสดงนะมันก็คือการตอแหลระดับจักรวาลที่ได้รับการยอมรับจากมนุษย์ทั่วกาแล็กซีและนิยามให้มันเป็นศิลปะอีกหนึ่งแขนงที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนและสวยงามเฮ้ยออบตัดเป็นกองแสงที่แข็งแรงมากเลยนะนอกจากแข็งแรงกันแสงสีฟ้าได้ด้วยโอ้และที่แข็งแรงมากเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้วัสดุจากแซเลสติลเนื้อดีเก็บพรีเมียมจากเครื่องบินรบว้าวอาจารย์นันพันลึกดึกดำดื้อยดึกดิกดึกดิกและถ้าใส่โค้ดเวอร์มูฟวี่ไปนะรับไปเลยส่วนลด100 บาทโอ้เยอะโคตรเลยรีบไปใช้โค้ดเยอะนะเราเห็นตัวละครมาแล้วหลากหลายมากมายทั้งสายแมสตอดทั้งสายเทคนิคแต่มันมีไหมตัวละครข้ามเพศผมไปรีเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยก็พบว่ามี5ตัวละครนะที่เป็นตัวละครข้ามเพศที่น่าสนใจมากเออเลยเอามาแชร์กันตัวละครแรกต้องย้อนไปตอนปี1992เลยนะเออในภาพยนตร์เรื่องออร์แลนโดก็คือตัวละครออร์แลนโดรับบทโดยทีด้าสวิงตันออร์แลนโดเนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวของขุนนางหนุ่มผู้สับสนในเพศของตัวเองจนวันหนึ่งในปีคริสต์ศักราช1603สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1ก็ได้สิ้นพระชนแต่ก่อนที่พระนางจะสิ้นพระชนพระนางได้มีความปรารถนาอยากจะให้ออร์แลนโดและทายาทของขุนนางหนุ่มคนนี้ดูแลรักษาแผ่นดินและมรดกของพระนางทั้งหมดนี้ไปตลอดกาลแต่พระนางมีข้อแม้อยู่ว่าออร์แลนโดต้องยอมรับพรของพระนางเสียก่อนพรของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1ก็คืออย่าจางหายไปอย่าเหี่ยวเฉาอย่าแก่เท่าซึ่งในเรื่องนะครับตัวละครออร์แลนโดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเพศไปมาระหว่างหญิงและชายอยู่ตลอดเวลาซึ่งสำหรับตัวละครที่ต้องเปลี่ยนเพศไปมาในวงการการแสดงเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยากและท้าทายมากนะแต่ดูเหมือนว่ามันดูจะไม่ยากเลยนะสำหรับทินดาสวิงตันเพราะจากการแสดงของทินดาสวิงตันในบทของออร์แลนโดนะครับส่งผลให้เธอถูกเสนอชื่อและคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมมากมายกว่า6รางวัลในเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลกภาพยนตร์เรื่องต่อไปจะอยู่ในปี1999นะครับคือ Boys Don't Cry ตัวละครตัวนั้นคือ Brandon Tina ที่รับบทโดย Hilary Swank Boys Don't Cry คือหนังไบโอกราฟิคอลที่จะบอกเล่าชีวประวัติของ Brandon Tinaชายข้ามเพศผู้พยายามค้นหาตัวเองและความรักที่สุดท้ายแล้วเนี่ยแบรนดอนทีน่าก็ต้องมาถูกข่มขืนพร้อมทำลายร่างกายและฆ่าตายในที่สุดคิมเบอร์รี่เพียสตัวผู้กำกับบอกว่าเธอเล็งแสวงเอาไว้แล้วเลือกแสวงจากบุคลิกของเธอที่ดูคล้ายกับแบรนดอนทีน่าผู้กำกับเพียสบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าพิเศษมากๆที่เราจะได้นักแสดงที่บุคลิกคล้ายกับตัวจริงของตัวละครในหนังสแวงก็ตอบรับเล่นหนังเรื่องนี้ในที่สุดนะครับเพราะเธออ่านบทแล้วเธอรู้สึกสนใจในเรื่องราวชีวิตของแบรนดอนทีน่ามากๆมันเต็มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจที่ดีตัวสแวงเองบอกว่าเธอเลือกรับบทนี้เพราะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเธออยากจะศึกษาและลงลึกเข้าไปในหัวใจของแบรนดอนทีน่าและทุกอย่างมันก็ไม่สูญเปล่านะจากการแสดงของฮิลลารี่สแวงใน Boys Don't Cry ส่งผลให้สแวงได้รับการเสนอชื่อและกวาดรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลน้อยใหญ่มากมายกว่า33รายการตลอดปี1999ไปจนถึงปี2000และ Boys Don't Cry เนี่ยยังถือเป็นผลงานการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของคิมเบอร์รี่เพียสอีกด้วยภาพยนตร์เรื่องต่อไปเป็นภาพยนตร์อินดี้ทุนต่ำนะครับผมในปี2009ชื่อเรื่อง Rage ตัวละครข้ามเพศในหนังเรื่องนี้ก็คือ Mix รับบทโดยจูดลอ Rage คือภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของบ็อกเกอร์หนุ่มจากร้านขายเสื้อในนิวยอร์กที่เขาอยากจะถ่ายสัมภาษณ์ด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวซึ่งในเรื่องนี้จูดลอต้องมารับบทเป็นมิกซ์ซูเปอร์โมเดลสาวประเภท2ที่มั่นใจในตัวเองแบบสุดๆจูดลอบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการรับบทเป็นมิกซ์ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเขาต้องนั่งแว็กขนทุกส่วนในร่างกายของเขาให้หมด
เขาบอกว่ามันใช้เวลานานมากแล้วมันโคตรจะเจ็บเลยนะและเขาก็เกลียดการแว็กขนแบบสุดๆตัวละครต่อไปอยู่ในภาพยนตร์ที่ฉายในปี2011คือภาพยนตร์เรื่อง Albert Nobbs ตัวละครนั้นคือ Albert Nobbs รับบทโดยGlenn Close หนังเรื่อง Albert Nobbs บอกเล่าเรื่องราวของ Albert Nobbs ที่ต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดในไอแลนด์ในช่วงปลายทศวรรษที่19ซึ่งณตอนนั้นนะครับผมมันเต็มไปด้วยการกดขี่และเหยียดเพศ Albert เติบโตมาในสภาพชีวิตที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดนะครับเธอเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กและเมื่อตอนที่เธออายุ14เธอถูกข่มขืนลุมโทรมและทำร้ายร่างกายอย่างหนักก่อนที่ต่อมาเธอจะตัดสินใจนะครับแปลงโฉมและสวมรอยเป็นผู้ชายเพื่อไปสมัครงานเป็นพ่อบ้านในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งตั้งแต่วันนั้นมาเธอก็ต้องปิดบังตัวตนจริงและใช้ชีวิตในฐานะพ่อบ้านอัลเบิร์ตนอฟส์มาตลอด30ปีหนังเรื่องอัลเบิร์ตนอฟส์จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนแพชชั่นโปรเจกต์นะของเกรนโคลสนะครับซึ่งเกรนโคลสเนี่ยเธอนั่งแท่นเขียนบทเองโปรดิวเองและยังแสดงเป็นอัลเบิร์ตนอฟส์เองอีกด้วยเธอใช้เวลากว่า15ปีนะในการพยายามเข็นโปรเจกต์นี้เพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงๆในอดีตโปรเจกต์ภาพยนตร์อัลเบิร์ตนอฟส์เนี่ยเคยวางแผนเอาไว้ที่จะเปิดกล้องมาแล้วรอบนึงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีนายทุนคนไหนเลยที่อยากจะมาบ้าลงทุนในหนังดราม่าเรื่องนี้ของโคลสแต่สุดท้ายแล้วนะภาพยนตร์เรื่องอัลเบิร์ตนอฟส์ก็ส่งให้เกรนโคลสคว้ารางวัลมากมายทั้งนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมรางวัลแต่งหน้ายอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและอีกมากมายกว่า23รางวัลในเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลกนะครับตัวละครอีกตัวนึงอยู่ในภาพยนตร์ดราม่าในปี2013เนี่ยครับก็คือภาพยนตร์เรื่อง Dollar Buyers Club Dollar Buyers Club จะบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1985เป็นเรื่องราวของคาวบอยหนุ่มช่างไฟฟ้าที่ชื่อรอนวูดรูฟรับบทโดยแมทธิวแมคคอนาเฮที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดส์ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลได้แจ้งกับวูดรูฟว่าตัวยารักษาเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองนั่นหมายความว่าไม่มียาไหนที่จะสามารถรักษาโรคเอดส์ได้ในตอนนั้นและเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานจนในที่สุดนะครับวูดรูฟตัดสินใจที่จะลักลอบนำยาเถื่อนเข้ามาเพื่อรักษาอาการป่วยของเขาโดยการก่อตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า Dollar Buyers Club ขึ้นมาเพื่อรวบรวมผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องการจะซื้อยาตัวนี้เหมือนเขาโดยในเรื่องนี้ครับมันมีตัวละครข้ามเพศอยู่หนึ่งตัวก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าเรย์ออนซึ่งตัวละครตัวนี้รับบทโดยจาเลตเลโตตัวละครเลยอนคือตัวละครสาวประเภท2นะครับที่ในเรื่องเนี่ยเธอเป็นเอดและติดยาและกำลังจะตายเหมือนกันจาเลตเลโตบอกว่าเขาต้องลดน้ำหนักเยอะมากนะครับผมกว่า 30-40 ปอนด์เพื่อให้ได้รูปร่างที่เหมือนคนติดยาและเป็นเอดที่กำลังจะตายจริงๆเขาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลิกหลายอย่างเพื่อบทนี้ทั้งท่าเดินการพูดและยังต้องทำการบ้านเยอะมากในการศึกษาผู้ป่วยโรคเอดส์และสาวประเภท2ไปพร้อมๆกันเพื่อให้ได้ตัวละครเรย์ออนแบบที่เขาต้องการมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะที่มีใครสักคนหนึ่งตอแหลและสวมบทบาทที่ต่างออกไปจากตัวจริงของเขาโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เชื่อนะว่านี่คือตัวละครตัวนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นนะไม่แปลกที่การแสดงคือศิลปะอีกหนึ่งแขนงที่สวยงามและลึกซึ้งและสุดท้ายนี้นะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยและอย่าลืมนะแว่นกองแสงต้องมีเล่นคอมเล่นมือถือต้องใช้ออปตัสอย่างเดียวชาวนอนหนังใส่โค้ด World Movies ลด100บาทเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ